สวัสดีครับวันนี้จะพามาเดินหาสมุนไพรนะฮะพอดีวันก่อนเจออยู่ข้างทางนะฮะวันนี้ก็เลยจะพามาดูไม่แน่ใจว่ามีคนถอนทิ้งหรือยังนะเดี๋ยวหาต้นดูก่อนนะครับต้นนี้เป็นสมุนไพรประเภทหญ้าอ๋อนี่เจอแล้วครับเจอแล้วครับเนี่ยฮะเห็นไหมครับเป็นสมุนไพรประเภทหญ้าอยู่ข้างทางนะครับต้นนี้ก็คือขอบชนางขาวนะครับนะขอบชนางขาวนะฮะเนี่ยครับเห็นไหมครับ ลักษณะต้นนะฮะเกิดอยู่ตามริมข้างทางนะครับบริเวณที่ชื้นๆแฉะๆนะครับเนี่ยใช่หมดเลยครับต้นอ่อนกำลังเกิดเยอะเลยนะครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูกันชัดๆนะครับพอดีวันก่อนมาออกกำลังกายเจออยู่ก็เลยจะพามาดูนะครับนี่คือลักษณะใบนะครับลักษณะใบของขอบชนางนะฮะหรือต้นหนอนตายนะฮะหญ้าหนอนตายเรียกได้หลายชื่อครับนี่ครับลักษณะใบนะครับขอบชนางจะมี2สายพันธุ์นะครับมีพันธุ์สีขาวกับพันธุ์สีแดงนะฮะให้สังเกตลักษณะของใบนะฮะใบแล้วก็ก้านถ้าสีแดงเข้มนะฮะก็จะเป็นขอบชนางแดงนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นขอบชนางขาวนะครับแต่ว่า2ตัวนี้สรรพคุณเหมือนกันนะครับขอบชนางเป็นสมุนไพรประเภทหญ้านะครับเนี่ยชื่อเรียกอื่นๆก็หนอนตายาขาวนะฮะหญ้าหนอนตายนะครับหญ้ามูกไม้นะแล้วก็หนอนตายาฮะหรือขอบชนางนะที่เรียกเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ดีกว่าจะได้เห็นชัดๆเนาะเนี่ยนะครับเกิดอยู่ข้างทางขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนะครับตัวนี้เม็ดร่วงลงก็เกิดเนี่ยเกิดเป็นแถวเลยครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูสรรพคุณนะครับดูสรรพคุณของต้นหนอนตายกันดีกว่าครับหรือต้นขอบชนางขาวนะครับขอบชนางขาวใบจะมีรสเมาเบื่อร้อนนะครับตัวนี้ใช้ตําแล้วก็ทากากเกลื่อนนะฮะทาโรคผิวหนังนะครับใช้ต้มนะต้มน้ําอาบหลังคลอดลูกไปหลังคลอดลูกนะครับหลังคลอดบุตรก็แก้อาการปวดเมื่อยนะครับส่วนของต้นนะฮะส่วนของต้นเนี่ยต้นที่เห็นเนี่ยครับต้นก็มีรถเมาเบื่อร้อนตัวนี้ขับโลหิตฤดูนะครับขับฤดูขาวแก้หนองในนะครับขับเลือดกระจายเลือดนะครับขับปัสสาวะนะส่วนของเปลือกต้นนะส่วนของเปลือกแกะเปลือกอย่างนี้ออกมานะครับส่วนของเปลือกต้นนี่ก็มีรถเมาเบื่อร้อนนะครับเมาเบื่อร้อนแก้ลำมานาดแก้ปวดฟันนะครับดับพิษในกระดูกดับพิษเสียนะครับเป็นสมุนไพรข้างทางที่มีสรรพคุณมากนะครับนะถ้าเราใช้เป็นก็เป็นยาอย่างดีเลยครับถ้าเราถอนมาทั้งหมดหรือทั้ง5นี่จะมีรสเมาเบื่อร้อนนะครับขับโลหิตประจำเดือนนะครับขับปัสสาวะขับฤดูแก้กามโรคนะครับคนโบราณหรือชาวบ้านพื้นบ้านเขาจะรู้จักใช้ตัวนี้นะครับนะที่เขาเรียกหญ้าหนอนตายนะประโยชน์ทั่วไปก็นำไปใช้ทางการเกษตรก็ได้นะครับตัวนี้ใช้ทำเป็นยาฆ่าแมลงนะฮะฆ่าหนอนไล่หนอนพวกนี้นะครับในแปลงผักนะครับแล้วก็จะใช้รักษาแผลนะฮะรักษาแผลสัตว์เลี้ยงที่เป็นแผลลึกแล้วก็มีหนอนมาหนอนแมงวันนะฮะมาไข่ใส่แล้วมีหนอนเจาะนะครับเขาก็จะนำทั้งต้นนะฮะถอนหญ้าหนอนตายหรือขอบชนางพวกนี้มาทั้งต้นแล้วก็ตำนะแล้วก็ไปพอกพอตำผสมกับปูนขาวแล้วก็ไปพอกบริเวณแผลนะฮะแผลของสัตว์เลี้ยงนอนก็จะออกมาตายนะครับก็ใช้สมานแผลได้ด้วยนะครับสำหรับชาวบ้านพื้นบ้านนะที่เขาทำปลาเนี่ยเขาจะใช้ต้นขอบชนางนะฮะสับหรือไม่ก็ทุบห่อผ้าครับไปวางบนขอบไหปลาไหปลาหรือไหปลาแดกนะฮะพวกนอนที่อยู่ในไหนอนแมลงวันที่อยู่ในไหก็จะออกมาตายนะครับเขาจะเรียกต้นนี้ว่าต้นนอนตายนะครับนี่คือสมุนไพรพื้นบ้านนะครับที่
คนโบราณเขารู้จักใช้มานานแล้วครับแล้วก็มีบันทึกไว้ในตำรายานะครับตัวนี้ก็เราสามารถใช้ได้นะฮะเลือกให้ถูกนะฮะแต่ตัวนี้มันจะมีพิษอยู่นิดๆนะครับเวลาใช้ก็ต้องระวังนิดนึงนะฮะก็สามารถฆ่าหนอนฆ่าแมลงได้เนี่ยนี่นะครับตัวนี้ก็ใช้ฆ่าเหาได้ด้วยนะครับลูกหลานเป็นเหาก็ตำๆๆแล้วก็แช่น้ำนะฮะเอามาพอกบนศีรษะนะฮะแล้วก็เอาผ้าคลุมไว้แล้วก็สะล้างออกนะครับใช้ฆ่าเหาได้เหมือนใบน้อยหนานะครับสมุนฆ่าเหาได้เหมือนกันตัวนี้นะครับสำหรับหนอนตายนะครับหรือขอบชนางขาวนะฮะมี2สายพันธุ์นะครับขาวกับแดงใช้ได้เหมือนกันนะครับวันนี้ก็แนะนำกันคร่าวๆให้รู้จักกันก่อนนะครับเผื่อเห็นข้างทางเผื่อเจอจะได้หัดใช้นะครับนะครับสำหรับหญ้าหนอนตายหรือหอบชนางขาวนะครับครับวันนี้ก็ขอแนะนำกันเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ